สวัสดีครับ848วันแล้วเรื่องราวยูเครนในขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนพยายามไปพบปากกับพันธมิตรก็เพื่อขอความช่วยเหลือในการปกป้องประเทศจากการลุกลามของรัสเซียส่วนประธานาธิบดีของรัสเซียก็พยายามไปพบปากกับพันธมิตรก็เพื่อขอความช่วยเหลือในการลุกลามยูเครน UK, นะครับการส่งกองเรือไปคิวบาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการหาพันธมิตรของรัสเซียแต่ว่าคิวบาก็เป็นประเทศที่ไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่จะมาอุ้มชูรัสเซียได้คิวบาก็ทาได้แค่ไม่ห้ามประ ชชานพลเมืองของตัวเองในการมาสมัครเป็นทหารรับจ้างให้กับรัเสเซียอันนี้พูดถึงในตอนแรกของการลุกรานนะครับแต่ว่าต่อมาเอ็ดมินเคยอ่านเจอในเว็บต่างประเทศว่าตอนนี้คิวาาบาห้งใกัับรรเซียแล้ววปะโชน์ของคิาก็คืออยู่ใกล้กับสหรัฐแต่ว่ารัเสเซียจะไปตั้งฐานทัพหรือว่าฐานขีปนาวุธคิวบาก็คงไม่อนุญาตแต่ก็แปลกนะครับกองเรือรัเสเซียไม่ไปเวเนซุเอลาซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับคิวบาอันนี้สันนิษฐานว่า เนซูเอล่าตีตัวออกห่างแล้วจริงๆพันธมิตรของรัสเซียในทวีปแอฟริกาก็ยังมีอีกเยอะแต่ว่าไม่ได้มีศักยภาพอะไรที่จะมาช่วยเหลือรัสเซียได้แม้แต่ประเทศแอฟริกาใต้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรรัสเซียได้นะครับอินเดียก็ชัดเจนเลยว,ว่าไม่ยุ่งอิหร่านก็ส่งโดรนช่วยรัสเซียนี้ไปแล้วและรัสเซียยังไม่ส่งซู35ให้กับอิหร่านตามสัญญาก่อนหน้านี้ปูตินไปเยือนจีนแน่นอนว่าจีนก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก จีนต้องการค้าขายกับตะวันตกเราจึงเห็นปูตินมากเกาหลีเหนือและก็เวียดนามล่าสุดนะครับเวียดนามก็อาการเดียวกับจีนก็คือช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีแต่เกาหลีเหนือเท่านั้นที่ออกตัวช่วยแต่ก็เป็นการลงนามว่าจะช่วยกันเมื่อถูกรุก,กลานเท่านั้นแต่มันก็ยังพอที่จะมีอะไรกลับบ้านไปบ้างของรัเสเซียนะครับพอที่จะจับต้องได้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจริงๆรัเสเซียกับเกาหลีเหนือก็เคยช่วยกันมาแล้วและก็ได้แค่นั้น ส่วนยูเครนก็มีความน่าสนใจเมื่อกลาโหมของสหรัฐอนุมัติให้ยูเครนใช้ยุทธปกรณ์ของสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นการป้องกันตัวเองนะครับอันนี้รัสเซียโวยวายแน่แต่ว่าต้องขยายความเพื่อความเข้าใจแต่ก่อนสหรัฐห้ามยูเครนใช้ยุทธปกรของสหรัฐโจมตีเขตของรัสเซียห้ามเลยนะครับ ต่อหลังมาผ่อนปลนอนุญาตให้โจมตีได้เฉพาะชายแดนเบลโกรดของรัสเซียเท่านั้นก็เพื่อป้องกันการบุกค,คาคีฟและล่าสุดสหรัฐอนุญาตให้โจมตีรัสเซียเขตอื่นได้นอกเหนือจากเบลโกรด แต่ก็ต้องเข้าใจว่าพิสัยของ a t ทแค่300กิโลเมตรเท่านั้นไม่ต้องกลัวว่ายูเครนจะเอา a t ทัไปโจมตีมอสโกไปไม่ถึงนะครับแล้วก็อีกอย่างสารัฐก็ยังห้ามยูเครนใช้อาวุธใดๆหรือว่าของใครก็ตามโจมตีวังเครมลินหรือว่าทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียมันเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับรัสเซียก็ไม่โจมตีทำเนียบของยูเครนนี่เช่นกัน กองเชียร์ยูเครนก็จะเพิ่งดีใจว่าสหรัฐอนุมัติแล้วเป้าหมายในหัวนี่มีเป็นล้านแต่ว่าพิสัยของอาวุธแค่300กิโลเมตรก็โจมตีได้เฉพาะบริเวณชายแดนเหมือนเดิมแต่โจมตีได้เพิ่มขึ้นรอบประเทศไม่ใช่เฉพาะปิวกรอดเหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็ต้องติดตามต่อว่ายูเครนจะใช้ประโยชน์จากการอนุมัติของสหรัฐในเรื่องนี้อย่างไรส่วนกราโหมของ IN, ยูเครนรายงานตัวเลขวันที่22มิถุนายน2567 ทหารฝ่ายรัเสเซียที่เสียไปแล้วประมาณ5 3 3 3 9 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,110นายนะครับรถถัง8,009คันเพิ่มขึ้น8รถยานเกราะ15,383เพิ่มขึ้น11อาร์ติลลี่14,188เพิ่มขึ้น28จะรวจลายลำกล้อง1,106เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน861เท่าเดิม รน11,305เพิ่มขึ้น15เครื่องบิน359เท่าเดิมนะครับเฮลิอคอปเตอร์326เท่าเดิมขีปนวุธร่อน2,302เพิ่มขึ้น4เรือรบ28เรือดำน้ำ1เท่าเดิมนะครับพานะ19,204เพิ่มขึ้น23แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ2,369เพิ่มขึ้น2นะครับ